นุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน Full Coverage Two Way Cake Oil Control จาก ODBO สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวเช้าวันหยุดนะคะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2559ปีนี้เทียมพรค่ะเนจกาสุพิชยางกูลค่ะค่ะเจอกันในเช้าวันนี้วันหยุดแล้วค่ะส่วนใหญ่วันอาทิตย์เนี่ยได้หยุดกันจริงๆแล้วใช่แล้วก็ถนนก็จะโล่งกว่าเมื่อวานนิดหน่อยเมื่อวานหลายคนบางคนก็ยังทำงานกันอยู่ค่ะค่ะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เชื่อว่าหลายท่านน่าจะยังคงอยู่บนที่นอน สภาพอากาศไม่น่าลุกไปไหนใช่แล้วแต่ยังคงทักทายกันมาได้ค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือพูดคุยกันได้นะคะ SMS ของเราใช่ค่ะ4838990นะคะมาดูกันที่คำถามกันเลยดีกว่าสำหรับช่วง Amazing AEC วันนี้อาจารย์มีแจ่วบองจากหลวงพระบางมาฝากผู้ชม5ผู้โชคดีด้วยกันคำถามของเราในวันนี้ก็คืออยากจะทราบว่าพยัญชนะของประเทศไทยกับที่สปป.ลาวนี่มีตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะคะอยากจะถามคุณผู้ชมว่าของประเทศไหนของชาติไหนที่มีตัวอักษรที่มีความเกี่ยวโยงกับสัตว์มากกว่ากันกอไก่ไก่ใช่ไข่ไม่ใช่ละไข่ไม่ใช่ไข่ไม่เจด้วยไม่ใช่เกี่ยวกันด้วยคอควายใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าเซนน่ะคิดว่าภาษาไทยน่าจะมีเยอะกว่าเพราะว่าเรามีทั้ง44พยัญชนะใช่ไหมคะอาจารย์แอบบอกมาว่าของสปป.ลาวมีกี่ตัวนะคะ26 27อะไรประมาณนั้น27คุณผู้ชมลองส่งคำตอบกันเข้ามานะคะ4838990ค่ะของไทยหรือว่าของสปป.ลาวเยอะกว่ากันวันนี้มีแจ่วบองมาให้นะคะเห็นแว๊บๆเมื่อสักครู่บัฟฟาโลสกินด้วยนะใช่พอดีเลยนะคะคือสามารถนำไปรับประทานต่อได้หลังจากที่พรุ่งนี้ใครหลายๆคนก็จะออกเจแล้วต้องการของแซ่บเลยแหละถูกต้องเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการรับประทานเจการถือศีลกินผักทั่วประเทศก็มีกิจกรรมมีเทศกาลประเพณีที่สืบเนื่องกันมาหลายต่อหลายปีเนี่ยแหละค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับบรรยากาศกันที่จังหวัดระนองค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นคืนก่อนวันสุดท้ายนะคะที่จะมีพิธีมีเทศกาลถือศีลกินผักค่ะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของแต่ละศาลเจ้าก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่โรงพระเตียนตี้ยี่ซื่อค่ะที่นี่มีการประทับทรงของเหล่าเทพเจ้าแล้วก็มีพิธีสะเดาะเคราะห์สำหรับที่มีผู้มาร่วมพิธีร่วมกันเนี่ยนะคะจะมีการเตรียมท่อนไม้ระกำยาว3เมตรจำนวนทั้งหมด50ท่อนซึ่งก็จะมีหนามที่แหลมคมมากองเอาไว้ที่สะพานไม้โดยที่เทพเจ้าที่ประทับร่างม้าทรงเนี่ยจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้สูงประมาณ160เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นก็จะหันหลังลงมาทิ้งตัวบนท่อนไม้ค่ะจนครบทั้งหมด3รอบเชื่อกันว่าการเข้าทรงนี้เป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็เป็นการรับเคราะห์แทนประชาชนแล้วก็ครอบครัวผู้ที่ถือศีลกินเจในปีนี้ด้วยนะคะส่วนที่พัทลุงมีพิธีลอยกระทงแล้วก็พิธีลุยไฟค่ะเมื่อวานนี้บรรดาม้าทรงทำพิธีพร้อมทั้งสวดมนต์ก่อนที่จะนำกระทงไปร่วมกันลอยสู่แม่น้ำแล้วก็กลับมาทำพิธีลุยไฟก่อไฟจนกลายเป็นฐานแดงนะคะก่อนที่จะทำพิธีพรมน้ำมนต์แล้วก็ให้ม้าทรงเดินลุยเปิดทางก่อนที่จะให้ชาวบ้านลุยไฟตามไม่ได้มีใครได้รับอันตรายแต่อย่างใดนะคะสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นไปตามความเชื่อทำกันมาสืบเนื่องหลายต่อหลายปีค่ะส่วนที่จังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่าค่ะที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูก็มีเหล่าร่างทรงผู้หญิงผู้ชายที่ทำการเปิดสะพานสะเดาะเคราะห์นะคะในพิธีโกยห่านค่ะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วปีนี้ผู้ที่ข้ามสะพานเป็นคนแรกเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดปีขานจากนั้นก็จะเป็นผู้ที่เกิดปีกุลแล้วก็ตามกันมานะคะให้ร่างทรงผูกสายสินเพื่อเป็นสิริมงคลเชื่อกันว่าผู้ที่ร่วมพิธีถือศีลกินผักที่ต้องการให้ครบถ้วนสมบูรณ์จะต้องผ่านพิธีนี้ก็คือพิธีโกยห่านนั่นเองนะคะโดยที่ร่างทรงจะทำการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเคราะห์ร้ายให้หายไปขณะที่ก้าวย่างสะพานใต้สะพานก็จะมีตะเกียงไฟค่ะแล้วก็มีน้ำมันแล้วก็มีการลอยดาวประจำวันเกิดจุดไว้เพื่อที่จะคอยปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายพอก้าวลงมาจากสะพานก็จะถูกล้างตัวอีกครั้งหนึ่งโดยไฟศักดิ์สิทธิ์จากนั้นร่างทรงก็จะทำการเก็บตุ๊กตาต่างตัวซึ่งเป็นตุ๊กตาประจำวันเดือนปีเกิดก่อนที่จะทำพิธีลอยเรือในวันคืนส่งพระเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงานะคะยังมีอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะผู้ชมก็สืบเนื่องกันมาหลายต่อหลายปีวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะใครทำครบน้องเซนเนี่ยครบอันนี้ด้วยนะคะแต่หลายท่านมีจิตศรัทธาทำกี่วันก็ได้ค่ะก็ถือว่าได้บุญทั้งนั้นใช่พี่อิฟก็เหมือนกันทานได้ก็ทานเป็นเพื่อนเซนตลอดเลย มีความสุขใช่ค่ะ